ึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก 2023-2024 รอบเพลย์ออฟเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนาม SAIC มอเตอร์ผู่ตงอารีนาเมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC หรือชื่อเดิมว่าเซี่ยงไฮ้ SIPG ที่จบอันดับ4ในศึกไชนีสซุปเปอร์ลีก2022เปิดบ้านรับมือ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้สิทธิ์ลงเล่นรอบนี้ในฐานะรองแชมป์ไทยลีก1ฤดูกาล 2021-2022 ผลปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่แข่งไปได้3ประตูต่อ2โดยได้อีกอร์เซอร์เกเยฟเป็นแฮตทริกฮีโร่เหมาคนเดียว3ประตูพาทีมผ่านเข้ารอบได้สำเร็จโดยการจับฉลากในรอบแบ่งกลุ่มจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมนี้สำหรับนัดต่อไป BG ปทุมยูไนเต็ดจะกลับมาแข่งขันไทยลีก 2023-2024 นัดที่3โดยจะออกไปเยือนอุทัยธานี FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566เวลา 18:30 นขณะที่การท่าเรือไปไม่ถึงฝันแพ้เจอเจียง0ประตูต่อ1จอดแค่รอบคัดเลือกเท่านั้นเท่ากับว่าไทยจะมี3ตัวแทนคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทูแบงคอกยูไนเต็ดที่ไปรอในรอบแบ่งกลุ่มแล้วและล่าสุด BG ปทุมยูไนเต็ดนัดต่อไปการท่าเรือ FC มีคิวไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดในศึกไทยลีก 2023-2024 นัดที่3วันที่28สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนาม Thunderdome Stadium